สวัสดีครับเพื่อนผมเกรดิสันนะครับไม่ได้เจอกันนานครับกับเกมไลฟ์ไฟเตอร์นะครับวันนี้จะไปลุยด่านต่อไปนะครับก็คือด่านที่7นั่นเองนะครับสำหรับช่วงนี้ก็มีชุดอาวุธใหม่ๆมานะครับแล้วผมก็เริ่มเข้าใจแล้วนะครับว่าการทำงานของระบบมันเป็นยังไงนะครับผมหมายถึงพวกอาวุธทั้งหลายนะครับมันเป็นยังไงนะครับผมจะมาเล่าให้ฟังตอนนี้แหละนะครับก็คืออาวุธทั้งหลายนะครับแล้วอุปกรณ์ที่เราใส่ได้ทั้งหลายนะทุกอย่างนะครับมันสามารถจะอัปเกรดได้แค่1ครั้งเท่านั้นนะครับ1ครั้งเท่านั้นนะครับวิธีง่ายๆคือดูยังไงนะครับโอเคอัปเกรดคืออัปขั้นต่อไปกลายเป็นดาวต่อไปนั่นเองนะครับถ้าสมมุติคุณมีเช่นคุณมีเลื่อยน้ำแข็งอันนี้ใช่มั้ยเลื่อยไฟฟ้าหนาวเย็นนะครับอันนี้นะครับพอคุณอัปเกรดปุ๊บคุณก็จะได้อันนี้นะครับมานะอันข้างล่างนะของมันนั่นเองนะครับแต่ว่า4ดาวนี่ไม่รู้ใช้เยอะขนาดไหนนะผมไม่แน่ใจแต่ว่า3ดาวอัพเป็น4ดาวนะครับเราต้องใช้วัสดุอัพนับ200อันนะครับ2ดาวเป็น3ดาวใช้50อันนะครับถ้า4ดาวเป็น5ดาวผมคิดว่าคงใช้อย่างต่ำๆต้อง500แน่ๆนะครับอาจจะเป็นพันก็ได้นะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันใช่มั้ยอันนี้ผมอัพมานะครับการอัพมันดียังไงนะครับนอกจากว่ามันจะตีแรงขึ้นแล้วนะครับโอเคครับนอกจากว่ามันจะตีแรงขึ้นแล้วมันจะมีช่องนะครับหรือว่าช่องที่ใส่รูนนะครับเพิ่มขึ้นอีก1ช่องด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับแต่ก่อนอื่นผมจะมาเปรียบเทียบกันนะครับระหว่างนะครับเลื่อยที่อัพมานะครับกับเลื่อยที่ยังไม่อัพนะครับเช่นตัวนี้นะเป็นเลื่อยสายฟ้านะแล้ว105นะครับมันจะตีเท่าไหร่ 1,562 ใช่มั้ยดาเมจสายฟ้า 8,001 นะครับอันนี้จำไว้นะครับ2อันนี้นะครับ ไปดูอันนี้นะครับอันนี้ก็เลื่อยสายฟ้าเหมือนกันครับเป็น4ดาวนะครับ 1,562 8,001 โอ้โหเท่ากันเป๊ะเลยนะครับก็คือเท่ากันเป๊ะเลยนะครับเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับยิ่งเรามีของดาวเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีนะพูดง่ายๆนะครับแค่นั้นแหละนะครับนะผมอัพแล้วนี่วะผมว่าผมไปลืมไปอัพคอนเพิ่มนะว่าจะอัพคอนลืมไม่มีตังค์ในช่วงนี้นะผมหาตังค์ยากมากนะครับตังค์นี่หายากมากนะครับขาดอันเดียวแหละครับตังค์ถ้ามีตังค์ผมคงไปได้ไกลกว่านี้เยอะนะครับขายซะหน่อยนะครับเยอะมากนะครับของอัพนะครับโอเคครับ วันนี้เราไปลุยกันนะครับกับด่านต่อไปด่าน7นั่นเองนะครับไม่น่าจะยากมากนะเพราะเห็นเขาบอกว่ามันปรับความยากนะครับถึงผมเพิ่งเลี้ยวสีเองผมเพิ่งอัพมาเมื่อกี้นะครับแม้มีช่องมานะครับมีช่องเพิ่มมาช่องหนึ่งนะครับอัพหนึ่งอันแค่เดียวเพิ่มตั้ง 3-4 เลเวลนะครับซะเยอะนะผมได้มาเยอะกันนะโอเคนะครับเรานะครับวันนี้ก็ตีก็จะทะลุ15,000แล้วนะครับ ช่วงนี้ผมจะเน้นมูลนะเป็นหลักนะครับเพราะว่ามันมีหลบไงมันมีหลบนะครับมันมีหลบประมาณ 7% นะของผมนะครับมูลผมจะไปหลบประมาณ 7% นะถึงมันจะไม่เก่งเท่าไหร่นะแต่ว่าผมคิดว่าหลังๆเนี่ยมูลน่าจะเป็นตัวหลักของผมแล้วนะครับหลังๆนะครับหลังๆแป๊บนึงครับกินน้ำแป๊บนึงช่วงนี้ผมเก็บของอยู่ด่านนี้นะครับ3ขีด10นะครับสายออโต้นะครับ3ขีด10สายออโต้นะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มขยับไปแล้วผมเก็บอันนี้อยู่นะพยายามจะเก็บอันนี้หินเลื่อนขั้นอุปกรณ์ป้องกันนะครับพยายามนะแต่ยังไม่ได้นะครับของพวกเพชรเพิร์ททั้งหลายผมก็ยังไม่ดีนะครับแล้วก็สำหรับช่องเก็บของผมอัพเต็มจนเต็มหมดแล้วนะครับหมายถึงว่าเต็ม150แล้วนะครับไปเรานะไปลุยกันนะครับกับรถไฟที่วิ่งอย่างรวดเร็วนะครับรวดเร็วนะครับไปเลยทำไมไม่มีเพื่อนผ่านไปตรงนี้วะมันยากหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับมาแล้วผลสแกนจากสำนักงานใหญ่บ่งบอกว่ามีระเบิดขนาดใหญ่10ลูกอยู่ในรถไฟนี้โอ้โหผลสแกนใช้อะไรวะมันทำไมมองทะลุทะลวงได้ขนาดนี้นะพร้อมกับกองทัพทหารรับจ้างสมุนของมามอนอย่าห่วงเลยฉันอยู่ที่นี่แล้วจะไม่มีอะไรหลุดรอดออกจากรถไฟขบวนนี้ไปได้
โคนี่ระวังด้วยระวังอะไรไม่นะระวังอะไรหลีกทางซะถ้ายังรักชีวิตอยู่ชื่ออะไรวะชิร็อกโคชิร็อกโคมันคือหัวหน้านั่นเองนะครับชิร็อกโคมาเรานะครับศัตรูผู้ก้าวก่ายแผนการผู้ก้าวก่ายแผนการมันจะมาก้าวก่ายทำไมนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเราลุยกันนะครับเราอาวุธนี้นะครับ การที่เราเก็บอาวุธนี้ดียังไงนะครับมันสามารถที่จะอัพได้อยู่ 4-5 ครั้งเนี่ยนะครับลืมแล้วนะอัพซ้ำได้นะครับเพราะฉะนั้นนะถ้าเราอยากได้คาถาของโคนี่นะครับ4ดาวนะครับเราก็ไปหาอัน3ดาวนะครับมาแล้วอัพเป็น4ดาว5ครั้งนะครับแล้วเราก็มาอัพอัน4ดาวใส่ด้วยกันนะครับมันจะได้เป็นอันของท่านเทพนะครับอ่ะลองสู้แบบไม่มีเพื่อนดูก่อนนะครับจะสู้ไหวหรือเปล่าลุยกันเราในเวลาแล้วนะครับศัตรูกำลังล้อมขบวนรถไฟแล้วหาอะไรมาขวางแล้วงั้นจับพวกมันมาใช้แทนไม้ถูพื้นกันเถอะจับพวกมันใช้แทนไม้ถูพื้นคืออะไรนะมาแล้วปูก้าวกายมาแล้วโอ้อัตโนมัติอัตโนมัติโอ้ยหลบดัน7อย่าเพิ่งยากนะพี่ต้องไปตีบักตัวสายตีก่อนนะครับเพราะว่าสายตีมันเป็นตัวที่ไม่ถึกนะครับโอ้โหพลังลดครึ่งหนึ่งแล้วเว้ยไม่เป็นไรนะครับเราHP เพิ่มขึ้นแล้วนะครับเก็บของก่อนนะครับเราไม่ต้องรีบมูลผมเป็นสายขี้หลบนะครับขี้หลบนะครับนินจาสายฟ้านะครับกระสุนดาวกระจายเพียบเลยนะแกอาวุธนี้ดีนะมันสามารถตีรอบตัวได้นะครับนิดหนึ่งนะครับเครื่องพลังมอยไม่มีเว้ยหัวหน้าไม่กลัวมากครับเรสเรนส์หมาท่านี้นะครับดีมากมันเพราะมันดูดนะครับอ้าวไว้ลองอีกสักรอบนะครับไปก่อนที่จะตายนะครับตายจ้อยนะครับมึงไม่รู้จักวาวเราเสียแล้วนะครับไปโอ้โหโดนฟาดกลับคืนมากดผิดอันตัวนี้แถมโอ้โหเอฟเฟกต์มันสุดยอดมากทำให้ตายนะอาวุธอัพแล้วนะสุดยอดมากเอฟเฟกต์มันโอ้ยังผ่านได้ไม่ยากมากนะครับศัตรูผู้ก้าวก่ายแผนการขั้น2นะครับเราอะไรวะเนี่ยมงกุฎเหรอเนี่ยของใครโคนี่นะครับแล้วก็อย่างหนึ่งที่สำคัญมากนะอุปกรณ์ป้องกันนะครับแป๊บนึงไปผมจะพาไปดูอุปกรณ์ป้องกันนะครับของแต่ละอย่างนะมันจะมีความพิเศษของมันนะครับก็คือมันจะเช่นอันนี้นะเพิ่มความแม่นยำเห็นไหมเพิ่มความแม่นยำนะครับตรงนี้พลังชีวิตมันเพิ่มอีกแล้วนะครับกับป้องกันธาตุมันจะป้องกันธาตุใดธาตุหนึ่งนะครับแล้วก็ป้องกันร่างกายแน่นอนแต่ความแม่นยำไหมเพิ่มความแม่นยำแล้วแต่อันนะครับบางที่เพิ่มความแม่นยำมีหลบหลีกแล้วก็มีลดพลังวงลดพลังเวทอะไรไม่รู้ของมันนะครับผมไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่นะลดพลังเวทคืออะไรนะครับผมคิดว่านะลดพลังเวทคือลดดาเมจนะที่ได้ที่เกิดจากท่าของศัตรูนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วมันจะมีอย่างหนึ่งคือลดดาเมจนะครับก็จะลดเหมือนกันนะครับการตีธรรมดาเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับลุยนะครับเราหมาแกมาต้องไปตีบักสายนี้ก่อนนะครับเกลียดมากนะสายนี้ได้ครับหลบครับท่านหลบครับท่าน
มานะครับมูเป็นตัวที่วิ่งเร็วที่สุดแล้วนะครับเดินเร็วสุดนะครับ 5,700 นะครับตายง่ายด้วยนะครับเออเกือบโดนนะครับตัวสายยิงมันจะตายง่ายนะครับของศัตรูนะครับเอาลุยแป๊บเดียวถึงหัวหน้าแล้วเว้ยมาแกวูดคอปแกมาเจอค่ายครั้งต่อย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 มาพายุปันมันครับโอ้โหโดนหลายอย่างนะอ้าวโอ้ตายเลยเว้ยเพิ่งรู้เมื่อกี้ไม่ได้ดูเลยนะพลังนะแรงมากเหรอแกมาวนโดนท่าอะไรไม่รู้ตายเลยไม่ได้ดูพลังเลยนะโอ้โหหัวหน้ามันยิงแรงมากนะครับเราลุยต่อนะครับเราหยุดรถไฟนั้นไว้นะครับรถไฟขบวนไหนโบกี้ไหนนะครับรถไฟมันจะมีเป็นโบกี้นะครับโบกี้นะครับนั่นเองนะครับผมว่าต่อไปนะครับหายากสุดก็คือวัสดุอัปเกรดครับอัปเกรดอาวุธนะครับเป็นขั้นต่อไปนั่นเองนะผมคิดว่านั้นแหละหายากสุดนะครับเราลุยนินจานินเหรอโอ้นินจาสายฟ้านโอ้โหอันใหญ่เลยนะมึงมารวมๆกันรวมกันสิครับแย่งไปทำไมหรอมาเอ้ยโอ้โหตัวใหญ่แล้วแกมาด้านเดียวมาเลยดีนะพี่มูนเป็นตัวที่กันสายฟ้านะโอ้โหโดนเต็มๆนะเหนื่อยไรครับเอาใช้ท่าไม้ตายของมันมั่งครับไม่แรงเท่าไหร่วะตายจ้อยโอ้โหแต่สู้ปลาผมไม่ได้ละปลาผมถึกมากครับทั้งถึกทั้งตีแรงนะครับเราผมปลาผมถึกประมาณ1,300กว่า1,400แล้วมั้งไม่รู้นะน่าถึง1,400แล้วมั้งโอ้โหหยุดรถไฟนั้นไว้นะครับตอนที่2นะครับช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะครับแล้วก็งานเครียดมากนะช่วงนี้งานเครียดมากนะครับเป็นที่ปรึกษาเนี่ยมันยากนะครับงานเครียดนะครับมีแต่คนอยากได้นู้นอยากได้นี่นะความต้องการเยอะไปหมดนะครับโอเคนะอย่าบ่นเรื่องงานเยอะเลยนะไปเล่นกันต่อดีกว่าเราเดี๋ยวไม่จบไม่สิ้นนะครับลุยครับมูนเราผมกำลังเริ่มฝึกมูนนะครับมาโอ้โหว่าแล้วต้องโดนเตะแน่ๆเลยอ
โอ้โหมาวิ่งมาวิ่งมาเลยเหรอโอ้ยทำไมมันยากจังเลยมันโดนมันโดนข้างหลังนะครับอ้าวผมใช้ไปตอนไหนวะไม่ตั้งใจนะครับลุยต่อนะครับโอ้ว่าแล้วกำลังเห็นอยู่เลยเมื่อกี้ไม่ทันโอ้ยตีบักนี้ก่อนแล้วกันรำคาญมันนะครับถ้าศัตรูแล้วเยอะนะครับมันก็เรามันทำให้เราตีพลาดบ่อยนะพลาดบ่อยมากนะเรนส์โอ้โหโดนเต็มๆโอ้ค้าง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 โอ้ไม่โดนเลยศัตรูไม่โดนเลยเว้ยโอ้โหแบตเหลือ 15% เกิดอะไรขึ้นไปตายซะตูมเท่าไหร่วะเลขไม่ขึ้นแต่ว่าตายนะครับทำไมมันกระตุกกระตุกวะมันอัปเดตอะไรหรือเปล่าต้องมาดูแป๊บนึงนะไม่ได้อัปเดตนะโอเคนะไปแล้วครับรถไฟถูกหยุดแล้วในที่สุดนะครับพยายามหยุดนานๆนะครับจะเจอบอสน้อยตัวไหนนะลองมาดูกันนะครับปืนผมว่าปืนเนี่ยเป็นอาวุธที่ดีมากนะครับผมคิดว่านะเอาเพื่อนไปช่วยด้วยแล้วกันนะครับรอบนี้นะครับไปลุงเพชรนะครับช่วงนี้ก็มีลายเลนเจอร์อัปเดตใหม่มานะครับก็โคนันนะโคนันเข้านะผมก็เป็นหนึ่งในแฟนๆโคนันนะที่แต่ก็นู่นนะครับก็ดูมานะแต่ว่าก็ไม่ได้ดูมาตลอดครับก็หลังจากช่วงหนึ่งนะผมก็หยุดไปนะครับลุยออกมาลายนับโดนเตะไม่เป็นไรนะอ้าวยังไม่ตายทำไมไม่ตีตายล่ะพี่ยังไม่ตายอีกยากแท้เพราะเพื่อนที่ช่วยไม่ค่อยเก่งมากจะตีไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ผมว่าโอ้ยมั่วไปหมดครับเอ้าทำไมผมกระเด็นวะโอ้หาตีเองดีกว่าวะรู้สึกสบายกว่านะตีเองบางทีนะเลนจ์ไกลด้วยนะครับสำหรับอาวุธนี้นะครับโอ้ตายตายตายเตะเตะเตะโดนเตะกระเด็นเพิ่มพลังไม่มีเพิ่มพลังเว้ยจะตายแล้วโอ้โหเจอย้ำใช้ด้วยนะโอ้โอ้ตายตายเลยไหมเนี่ยโหเกือบโดนเตะตายมาหมามาไม่รู้จักหลบแต่วัวหมาหมา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 ไปตายสาครับท่านถึง 50,000 ไหมต้องลองดูนะครับโอ้มเท่าไหร่ไม่ตายเว้ยเจาะสว่านไข่มันนะเจาะสว่านไข่ย้ำใช้นะเรานะครับอาจจะซาดิสไปนิดนึงนะครับแต่ว่าเราไม่ตั้งใจนะครับเราหลงกดนะครับที่จริงตั้งใจนิดนึงนะครับก็เจาะสว่านนะครับไปแล้วนะสามย้ำชัยนะครับบนรถไฟรถไฟก็ได้หยุดแล้วนะเรียบร้อยนะครับ
โอเคนะครับสำหรับนี้ก็ขอบคุณมากจริงๆนะพี่ชมนะครับสำคัญเลยนะก็คือเราต้องไปเล่นด่านพิเศษได้เยอะนะครับด่านพิเศษนี่ช่วยให้คุณเก่งได้นะครับจริงๆนะครับโอเคนะครับก็เจอกันใหม่จริงนะครับ and I see you again ครับ in the next video นะครับผมกฤติสันนะครับช่วงนี้ผมก็แล้ว12แล้วเร็วมากนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับเพื่อนๆเอาของก่อนบ๊ายบาย